ยังไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับหลายคนน่าจะอยากรู้นะเพราะว่าโรคนี้ตอนนี้โอ้หลายคนก็มันเป็นเพิ่มมากขึ้นนะฮะอ่ะอีกหนึ่งวิธีผมเฉลยเลยแล้วกันแพทย์ทางเลือกนั่นก็คือแพทย์จีนนั่นเองนะหรือว่าการฝังเข็มแหมหลายคนพอได้ยินแบบนี้ก็เกิดความสงสัยไม่เป็นไรครับวันนี้เรายังมีผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านนะครับกับแพทย์จีนมายุรีอาสาวดีรถครับผมหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือกนะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ว่าที่แน่ๆอาจารย์สรศักดิ์ของเรายังอยู่นะครับเดี๋ยวสวัสดีอาจารย์ก่อนเลยแล้วกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราก็ต้องบอกว่ามีวิธีการที่มากกว่าหลากหลายนะคะมากกว่าการแค่กินยาผ่าตัดเนาะมันก็จะเริ่มมีวิธีการใหม่ๆที่เราก็ได้เรียนรู้แล้วก็มีเขาเรียกว่าหลักฐานทางงานวิจัยว่าอาจจะสามารถช่วยได้นะคะทีนี้แต่ก็คงไม่ทุกเคสใช่ไหมคะอาจารย์ที่จะแบบฝังเข็มแล้วก็หายได้เนาะนี่อยากให้อาจารย์ลองเกริ่นนิดนึงก่อนที่เราจะคุยกับอาจารย์ยุรีว่าเคสแบบไหนที่ฝังเข็มแล้วดีอาจารย์คืออย่างที่ผมเกริ่นไปคือที่เรากลัวคือเรากลัวรักษาช้าไปนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการชาตลอดแล้วนะครับหรือว่ามีอาการเป็นมากขึ้นเริ่มจับของตกแล้วนะฮะหรือว่าชา4นิ้วเนี่ยบางทีเราจะไม่แนะนำให้ฝังเข็มเท่าไหร่แต่ถ้าการเป็นระยะแรกๆเนี่ยนะครับเราก็มีการวิธีรักษาเมื่อกี้บอกว่ามีการดามมือใช่ไหมฮะการปรับการใช้มือนะครับถ้าเราอันนึงก็คือการฝังเข็มเนี่ยการฝังเข็มสามารถที่ช่วยทำให้คนไข้อาการดีขึ้นได้นะครับก็ตามประสบการณ์เนี่ยก็คือสามารถลดเคสที่จะต้องมาผ่าตัดลงได้พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็คือเราจะรักษาควบคู่กันไปเราต้องรักษาควบคู่กันไปโดยว่าทางเราเนี่ยทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยต้องมีแพทย์แผนปัจจุบันคอยดูอยู่ควบคู่กันนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติเคสไหนไม่ดีเนี่ยเราต้องรีเฟอร์กลับมาส่งมาอาจจะพิจารณาผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับนี่อยากให้หมอมายุรีนะคะได้ลองเล่าว่าฝังเข็มเนี่ยมันเข้าไปช่วยโอ้โหนั่นน่ะสิฮะก็ก่อนอื่นต้องท้าวความไปก่อนว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะคะโรคนี้เรามองว่าเป็นกลุ่มอาการของโรคของการบาดเจ็บของเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อก็คือมันมีการอุดกั้นของทั้งคือทางแพทย์จีนเนี่ยเรามองว่ามันเป็นการอุดกั้นของเส้นประสาทหรือว่าเส้นลมปานนะคะอ๋อเหมือนในรูปนี่เลยเนอะเหมือนลมปานมันไม่เดินอย่างนี้ใช่ค่ะมันเป็นการอุดกั้นหรือว่าถูกการได้รับบาดเจ็บอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านทางฉับพลันหรือว่าเป็นเรื้อรังจากการที่เราใช้ข้อมือนานๆแล้วมันอุดกั้นมันเดินไม่สะดวกไม่คล่องอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราปวดหรือว่าเรามีชาขึ้นมาทีนี้หลักการเนี่ยก็คือมันก็จะเข็มเนี่ยก็คือจะไปช่วยในกระตุ้นในการทำให้ทะลวงเส้นลมปานทำให้มันไหลเวียนได้ดีขึ้นรวมไปถึงทำให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นตรงนั้นได้ดีขึ้นมันก็เลยทำให้เราอาการปวดแล้วก็อาการชาลดลงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าอย่างที่อาจารย์กล่าวตั้งแต่แรกก็คือว่ามันจะต้องเป็นระยะเริ่มต้นถึงระยะกลางถึงจะรักษาได้ผลดีแล้วก็เห็นผลชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะครับผมอย่างนั้นผมอยากถามคุณหมอมายุรีต่อดีกว่านะครับว่าวิธีการรักษาเนี่ยมันยังไงคือมันฝังเข็มเข้าไปตรงไหนดีกว่าเพราะบางคนบางเท่าที่ผมเคยเจอนะบางทีปวดตรงนึงก็ไปฝังบางจุดที่มันไม่กี่ก็เลยแบบเอ๊ะเพราะหมอจีนเขาจะมีเส้นลมปานเส้นหยินหยางอะไรของเขาใช่ไหมฮะแล้วอันนี้เราต้องฝังยังไงฮะก็คือเราจะฝังบนเส้นลมปานเช่นเดียวกันค่ะก็คือในร่างกายเราเนี่ยทางแผนจีนเรามองว่ามีทั้งหมด14เส้นลมปานซึ่งมันจะพาดผ่านไปตามอวัยวะต่างๆของร่างกายรวมถึงอวัยวะภายในทีนี้ไอ้โรคพังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือเนี่ยมันก็จะมีเส้นลมปานเปาอินภาษาจีนนะคะแล้วก็จะใช้จุดที่พาดผ่านบริเวณนี้นี่แหละในการฝังก็จะเป็นจุดบริเวณข้อมือ จุดถัดขึ้นมานิดนึงแต่ก็คือยังอยู่บนเส้นลมปานเดียวกันนะคะแล้วก็จุดอีกเส้นลมปานนึงที่อย่างจุดชื้อๆอย่างเงี้ยก็ยังเป็นใช่ค่ะอยู่แถวข้อศอกแล้วก็อาจจะมีจุดที่ช่วยเพิ่มเรื่องของการปวดที่บางคนก็อาจจะมีปวดร้าวขึ้นมาถึงไหล่ถึงแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลักการก็คือการฝังเพื่อให้ผ่านจุดเส้นลมปานเหล่านั้นเพื่อให้มันคลายแล้วก็ลดความตึงของกล้ามเนื้อใช่ค่ะผมเข้าใจถูกไหมเหมือนให้เลือดลงมันเดินใช่ค่ะนะฮะแล้วอันนี้ก็คือฝังเข้าไปเฉยๆหรือถ้าบางคนผมเคยเห็นบางคนเขาฝังไปคาไปเลยก็มีเนาะบางคนใช้ไฟฟ้ากระตุ้นใช่คือเข็มเนี่ยเราจะใช้ฝังลงไปตามกล้ามเนื้อใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละความลึกก็จะไม่เท่ากันตามมัดกล้ามเนื้อนั้นๆค่ะ
ทีนี้เราก็จะฝังแล้วก็อาจจะกระตุ้นด้วยใช้วิธีการของแพทย์แต่ละท่านเหมือนกันก็อาจจะใช้กระตุ้นมือหรือว่าจะใช้กระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วยก็ได้ซึ่งกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นโวลต์ต่ำๆซึ่งร่างกายเรารับได้อ่ะค่ะเพื่อให้ผลการรักษามันสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงแล้วเราก็จะปักทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีแล้วก็ดึงออกค่ะไม่ได้เอาเข็มกลับบ้านไปไม่งั้นจะลำบากมากเลยเข็มก็ใช้ครั้งเดียวทิ้งค่ะเพราะนั้นก็มั่นใจได้ว่าแบบปลอดเชื้อแน่นอนใช่ค่ะเคยมีการเก็บสถิติไหมคะว่าแบบคนที่เป็นผังผืดข้อมือมาเนี่ยการฝังเข็มเนี่ยช่วยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่หายขาดเลยหรือก็มีค่ะแล้วก็อันขอกล่าวอ้างถึงงานวิจัยละกันถ้าเป็นของในเมืองไทยนะคะก็จะมีงานวิจัยหนึ่งที่เป็นใช้กลุ่มใช้สุ่มอะค่ะก็คือการใช้วิธีการฝังเข็มรักษาโรคนี้กับใช้เฝือกอ่อนที่ว่าใส่ตอนนอนนะคะผลการวิจัยนะคะก็ออกมาว่าการโรคไม่รุนแรงขึ้นแล้วก็การใช้ข้อมือได้ดีขึ้นเทียบเท่ากันกับการใช้เฝือกเลยค่ะแต่กลุ่มคนไข้ที่ใช้การฝังเข็มเนี่ยลดอาการปวดได้มากกว่าการใช้เฝือกปอนอย่างเดียวอะค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งงานวิจัยที่จะช่วยแบบให้ลดอาการปวดได้เยอะกว่าแต่ตอนทำก็เจ็บค่ะไม่เจ็บเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเข็มมันเล็กนิดเดียวเองก็เคยฝังเหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าตอนนั้นเป็นปวดสะบักก็เจ็บแบบทนได้เจ็บเป็นบางจุดอาจจะรู้สึกตื้อๆหน่วงๆนิดๆอย่างเงี้ยค่ะนะครับเพราะเลือดลมมันคงอึงอยู่นานเขาบอกว่ามันอั้นครับผมนะฮะแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ต้องถามอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วล่ะเพราะอันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเขาบอกว่าโรคนี้จริงๆเกิดขึ้นได้เพราะอาหารการกินจริงหรือเปล่าฮะอ๋อมันมีการความสัมพันธ์ระหว่างโรคนี้กับคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะด้วยนะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าสาเหตุจริงๆยังไม่ทราบว่าทำไมแต่ว่าพบไม่มีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่เราแนะนำคนไข้คือลดน้ำหนักก็จะช่วยได้เหมือนกันส่วนทางแพทย์จีนจะมีเรื่องเกี่ยวกับอาหารบางอย่างนะครับที่ทำดีใช่คือทางแพทย์จีนเนี่ยเรามองว่าถ้าสมมติว่าความเย็นมากระทบหรือว่าความชื้นมากระทบเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้มีอาการปวดแล้วก็เลือดไหลเวียนไม่ดีเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นอาหารเกี่ยวกับเรื่องที่มีความเย็นหรือความชื้นเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่ควรทานเยอะซึ่งมันก็สอดคล้องไปกับอาหารพวกนี้ทำให้เราอ้วนขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาหารที่มีฤทธิ์เย็นก็อย่างเช่นที่คนไทยชอบทานกันกาแฟเย็นอะไรชาเย็นที่มีนมข้นหวานใช่ค่ะแล้วก็ถ้าอาหารชื้นก็จะเป็นกลุ่มพวกอาหารดิบซาซิมิขนมจีนโอ้โหตายแล้วมีแต่ของอร่อยอ่ะปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะของไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องของความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะค่ะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้มันเดินไม่สะดวกแล้วก็ไม่คล่องพอมันไม่คล่องมันก็เลยปวดใช่ค่ะจริงๆเนี่ยแบบสามารถแอพพลายกับจุดอื่นๆด้วยไหมคะใช่ค่ะอาหารเหล่านี้ก็คือแบบควรหลีกเลี่ยงใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องข้อมือเท่านั้นมันอาจจะเป็นหมายถึงทางทุกที่ใดๆใช่บางทีเราจะรู้สึกว่ามันบางทีปวดเมื่อยไปทั้งตัวอะไรเงี้ยบางทีเราต้องมาตรวจอะค่ะว่ามันมีสาเหตุจากอะไรมันมีความชื้นมีความเย็นสะสมไหมแล้วก็เราก็ต้องซักประวัติถามคนไข้ว่าชอบทานอะไรตอนนี้หนักไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อปรับสมดุลเลี้ยงไปชีวิตคงจะเศร้าผมมีเพื่อนฝังเข็มแล้วชื่ออาจารย์โอ้ยอมฝังเข็มนะฮะแล้วนอกจากอาหารมีอย่างอื่นไหมคะอาจารย์ที่มันเป็นสาเหตุในมุมของแพทย์จีนเนาะคือรายการเราก็ไม่ค่อยมีแพทย์จีนมาก็น่าจะเป็นจากการที่เราใช้งานซ้ำๆคล้ายๆกับทางแผนปัจจุบันค่ะมันเกิดการอุดกั้นสะสมแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็นเรื้อรังเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันคือตอนแรกอาจจะยังเป็นไม่เยอะแต่ว่าพอหลังๆมันเริ่มตอนแรกเลือดอาจจะแค่ไหลเวียนไม่ดีหลังๆเขาเรียกว่าเลือดมันเริ่มคั่งเริ่มแบบอุดกั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยิ่งทำให้เรารักษายากแล้วก็ตอนแรกอาจจะแค่ปวดเฉยๆก็จะเริ่มชาเริ่มมีกล้ามเนื้อฝ่อรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ถามอาจารย์ในมุมของแพทย์ปัจจุบันนะคะว่าอันนี้เราก็เหมือนกับเห็นด้วยกับวิธีการเราก็ส่งคนไข้รีเฟอร์กันไปกันมาอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นการทำงานร่วมกันเนาะว่าประเมินร่วมกันค่ะจริงๆพอเคสที่ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยก็ช่วยลด
ความเหนื่อยของแพทย์ที่ต้องดูเคสที่หนักๆเนี่ยคือช่วยได้เยอะครับคือเราก็ผ่าตัดน้อยลงใช่ไหมครับคนไข้ก็ไม่จำเป็นที่ต้องคือคนไหนที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเราก็ไม่ควรไปผ่าตัดเขาก็หายได้ด้วยการฝังเข็มนี่ถือว่าโชคดีนะครับก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะคะค่าใช้จ่ายถ้าเป็นของที่รามาเองไม่แพงเลยค่ะก็อยู่ที่เริ่มต้นที่ประมาณ200-500 บาทใช่ต้องทำต่อ1ครั้งค่ะอาจารย์ก็ประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีต้องทำนานเท่าไหร่คะกี่สัปดาห์ก็ถ้าเราจะประเมินไปเป็นรอบๆเป็นคอร์สนะคะอาจจะ6ครั้งก่อนแล้วก็ลองดูว่าผลเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอช่วยคนไข้ได้ไหมถ้าดีขึ้นก็จะไม่หายก็ฝังต่อได้แต่หรือถ้าเยอะแล้วหลายครั้งแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยหรือว่าเริ่มเป็นมากขึ้นหรือว่าเริ่มมีแบบอ่อนแรงกล้ามเนื้อฝ่อรีบอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องส่งคืนให้อาจารย์ช่วยพิจารณาการรักษาทางอื่นใช่ค่ะครับค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะที่ตอนนี้เราจะได้มีการดูแลแบบรอบด้านมากนะคะถูกต้องโดยการงดปลาดิบแล้วก็ไม่ได้แข็งเข็มถ้าสุดท้ายท้ายสุดจริงๆเวลาใกล้หมดขอสรุปสั้นๆอีกนิดนึงเลยฮะขอถามอาจารย์อีกนิดนึงว่าแล้วอย่างนี้เราจะสามารถบอกคุณผู้ชมถ้าเราจะป้องกันหรือว่าเราจะเช็คตัวเองอย่างไรเอาแบบได้รวดเร็วเลยอะฮะเราจะได้ไม่มาเป็นโรคนี้ไม่ต้องถึงขั้นมาผ่าตัดมาฝังเข็มก่อนอื่นก็คือสังเกตอาการก่อนนะครับถ้ามีอาการชาโดยเฉพาะนิ้วกลางกับนิ้วนางก่อนนะครับแล้วก็เป็นมากขึ้นตอนทำกิจกรรมต่างๆที่กล่าวไปเช่นขับจักรยานถือมือถือมากๆเนี่ยให้รีบหยุดพักก่อนถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรจะรีบมาพบแพทย์ก่อนแต่อันหนึ่งที่ท่านจะสามารถทำได้คือการใช้ที่ดามมือตอนกลางคืนก่อนแล้วการแช่น้ำอุ่นง่ายๆก่อนนะครับแค่นั้นเองถ้าเกิดสมมติอาการบางทีมันหายไปเองได้นะครับถ้าหายไปเองก็ไม่ต้องมาพบแพทย์ก็ได้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้มาพบแพทย์ครับผมครับผมรีบมานะคะเพราะว่ารอช้าก็ยิ่งเป็นเยอะถูกต้องนะครับยังไงวันนี้ได้ความรู้กันมาเต็มที่แล้วนะฮะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับส่วนผมนะฮะเลิฟแล้วก็คุณหมอโอยังไม่หนีไปไหนนะครับสำหรับผมหมอรามากลับมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับย้ายเวลามาแล้วนะฮะเป็นบ่าย3:30 นะครับถึง4:30 นะฮะทางรามาชาแนลนะครับทูวิชั่นช่อง42นะครับส่วนเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงไปคิดคำถามเลยนะโหวันนี้อยู่กับจันโอเป็นหมอเด็กและวัยรุ่นด้วยนะครับใครที่อยากจะปรึกษาคุยกันสดๆกับรัดคิวหมอไลฟ์นะครับอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันนะฮะ5:00 นนะครับทางรามาชาแนลส่วนตอนนี้เราทั้ง4 คนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ